สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ร่วมหัวทีวีนะครับวันนี้เราอยู่กับศิลปินชื่อดังนะครับเรากำลังเดินทางไปที่50 EP นะครับวันนี้ EP ที่30ขอต้อนรับคุณหนูฮกซูนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนูก่อนจะคุยการร้องให้ฟังหนึ่งเพลงร้องไปแล้วไงไม่เอาเพลงใหม่1เพลงอะไรเอาเพลงอะไรดี1เพลงก็เก็บไปคิดไปเดียวเดี๋ยวได้ไหมยาวๆไปเด้ยาวๆไปเด้พอแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูลิขสิทธิ์ขอพระพลขอพระพลโอ้ยบนคนเดินถนนคนหนึ่งพอพี่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยว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 มีลิขสิทธิ์เนอะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนก่อนคุยกันถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเรื่องการย่อยอาหารอย่าลืมแอปเปิลนะครับมันเป็นแอปเปิลไซเดอร์แบบผงนะครับรสชาติอร่อยมันเป็นรสสตรอเบอรี่นะครับกินทุกวันก่อนนอนหรือว่าตอนตื่นเช้าก็ได้เพราะฉะนั้นคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายเรื่องของการกินอาหารแล้วมันไม่ย่อยสำหรับสาวสูงวัยโดยเฉพาะนะครับหรือถ้าเป็นสาวๆอันนี้ก็ช่วยเรื่องของการลดน้ำหนักเหมือนกันแล้วก็อีกอันหนึ่งนี่ทุกเช้าหรือทุกเย็นมื้ออาหารคุณมีหรือยังน้ำพริกเฉลิมไทยนะครับมันมีน้ำพริกปลาดุกฟูกับน้ำพริกปลาสิทธิ์กับแซ่บนะครับ2กระปุก350รวมค่าส่ง50บาทรวมเป็น400บาทนะครับทั้งหมดนี้ทั้ง2สินค้านี้ซื้อได้ที่ LINE @meedee16 นะครับมีดี16นะครับไปซื้อสั่งของได้ที่นั่นคุณหนูฮกซูนย้ายกลับมาอยู่ที่แดน6แดน6เจอกับเสือปุ่นเสือปุ่นแล้วก็บางเดี่ยวผมก็เข้าแดนไปปุ่นก็มารับแล้วก็เข้าห้องไปนอนอยู่ห้องไอสอนไกลสอนแล้วก็จะมีเด็กคนนึงเขาอยู่น่าจะเชียงรายหูหน้าอ่อนเลยพี่หน้าอ่อนอ่อนเชี่ยเลยโอ้ย EP นี้ครูติดเลยมั้ยเนี่ย หิวหรอหิวแต่ไม่มีอะไรไม่ได้ทำอะไรเขาก็คือไปใช่ก็เข้าห้องไอสอนปึ๊บป๋อบอกหนูเดี๋ยวนอนนี่หนูเพื่อนนอนนี่นอนข้างเราแต่น้องเขานอนตรงนู้นบอกสอนมึงมานอนนี่ได้ไหมเดี๋ยวกูนอนตรงกลางนอนตรงนี้นอนตรงมึงได้ไหมก็เอาไหมอ่ะตรงเนี้ยมันไกลทีวีใช่ไหมตรงเนี้ยมันไกลทีวีถ้าตรงเนี้ยมันใกล้ทีวีหน่อยเหลี่ยมอีกแล้วเหลี่ยมตลอดแล้วไงต่อเอาเด้เพื่อนเอาเด้สอนกูไม่ทันหรอกเอาเด้ไอสอนก็ขยับที่นอนให้แล้วผมก็ปูที่นอนนี้คือไอเด็กคนนี้นอนนี้เด็กแม่งชะตาขาดแล้วมึงทำเวรทำกรรมมาแต่หนปางไหนโน้ไม่มีไม่มีผมก็นอนข้างนี้ไอสอนนอนข้างนี้น้องนอนนี้ชื่อเจชื่อเจเขาจะไว้ผมว่าลองทรงปัดข้างหน่อยไปข้างหน่อยมันไว้ลองทรงได้ไว้ยาวได้ไหมบางขวางผมไปผมก็กินกันสองคนเขาบอกเฮ้ยเองชื่ออะไรวะผมใส่ตัวนะเฮ้ยเองชื่ออะไรวะบอกผมชื่อเจพี่โดนคดีแล้วก็ย้ายมาจากเชียงรายโทษตัดมาก็ตลอดตลอดชีวิตเลยเด็กอายุ19 18ย่าง19พี่โหโดนมาตลอดนี่เสียวัยรุ่นเลยนะผมเสียวัยรุ่นเลยชีวิตวัยรุ่นไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวนะก็ต้อง20ปีเนาะโอ้โหแล้วไปโดนได้ไงโดนล่อขายล่อขายผมก็งงล่อขายมันคืออะไรวะโดนล่อขายผมไม่เข้าใจนะล่อขายบอกล่อขายก็ล่อขายก็ตรงข้ามกับล่อซื้อตรงข้ามกันกับล่อซื้อนี่ล่อขายผมว่านั่งกินก็กินข้าวกับไอ้สอนบอกเฮ้ยเจกินข้าวกันบอกกินเลยพี่ไอ้เจเนี่ยอยู่ในห้องไม่เคยคุยกับใครไม่เคยยุ่งกับใครไม่เคยไปสูงสิงกับใครมันกลัวแหละแต่มันมาสูงสิงกับผมพี่ผมก็ไม่ธรรมดานะผมว่าชวนกินข้าววันแรกไม่กินวันสองไม่กินวันที่สามนี่กินกับผมนะผมว่าผมเติมอยู่ตอนนั้นผมว่าเติมอยู่จะมีเล็กท่าทรายก็อยู่ตอนนั้นอ่ะอยู่กันเยอะมากไอแอมโอ้ยเต็มไปหมดก็อยู่ลงตู้ลงห้องอยู่ในห้องก็ไม่มีอะไรนะผมก็จะนอนเนี่ยนั่งคุยกันอยู่3คนวันที่3นั่งกินกับหนูอ่ะกินดิวันที่4ถูกหนูกินไม่กินไม่กินผมเอากีตาร์มาเล่นนะเล่นกีตาร์แล้วก็ให้เขาร้องนี่อยู่ที่เดือนจำเนี่ยเล่นเพลงอะไรอ่ะก็พวกโลโซเล็กโทสเปกอะไรพวกเนี้ยพวกเสือโอ้เสือธนพลอายุ90นะพี่เราก็จะเล่นเดี๋ยวไหนให้เขาร้องโลโซสักเพลงนะอีพีหน้าเออไงต่อเขาก็อยู่ก็ลงมาข้างล่างก็เจอบังเจออะไรก็ที่บ้านเนี่ยบังจะเป็นคนดูแลหมดเลยนะกับข้าวกาแฟทุกอย่างมาเรียวใช่จะมีคนทำกับข้าว
คือค่ากับข้าวคือบางจะดูแลหมดก็จะมีหม้อมีเตาแก๊สเอ้ยมีเตาแก๊สไม่มีไอ้อะไรวะเตาถ่านแล้วก็กระทะคือหุงต้มได้หมดผัดเผ็ดทุกอย่างข้าวเครื่องมีไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่าจะหิว อยู่กับบางเดี๋ยวไม่มีอดตายไม่มีไม่มีอดตายไม่มีหิวคือกินก่อนใครเสร็จปุ๊บกินไม่ใช่ไปกินกันแล้วหมดคนมาทีหลังไม่ได้กินไม่ใช่ก็ยังมีให้กินอาจจะไม่ชอบแกงอยากจะกินไข่เจียวก็เจียวไข่แล้วก็มีกระทะมีทุกวันหรอทุกวันอาหารเรือนจำก็มีอันนี้เป็นอาหารเรือนจำคือไม่ได้กินกันพี่ไม่กินเลยไม่กินคือทำกินกันเองปฏิเสธเรือนจำเลยใช่กินเอาแค่ข้าวอ๋อเอาแค่ข้าวอย่างเดียวใช่เราเอาแค่ข้าวอย่างเดียวเพราะข้าวเราไม่ต้องไปหุงเขาหุงมาให้ก็เราก็กินแค่ข้าวเขาอย่างเดียว มันมีของสดของสดเหมือนตลาดสดเราอะซื้อแล้วมาทำกินของแห้งก็มีกาแฟนี่จะกินได้ทั้งวันกินฟรีตลอดใช่เพราะว่าบางดูแลหมดบางดูแลหมดผมอยู่ตอนนั้นก็ประมาณ30กว่าคนอู้ฟังดูคนเดียว30คนใช่30 40คนโอ้โหบางสปอตแท้เลยใช่สนับสนุนโดยแอปเบอร์รี่ขับถ่ายดีชีวิตก็ดีเนี่ยก็อยู่กันก็สุขสบายไม่มีอะไรแล้วทีเนี้ยบางอ่ะบางเขามารู้ว่าผมอ่ะไปมีปัญหากับพวกไอ้บางเกมกับสาโรดอ๋อบางเกมกับสาโรดที่ไปอยู่ที่แดน2อืมแล้ว2คนเนี้ยเขาอยู่แดน5เขาไปแดน5แล้วไปแดน5ก็ไปโดนน่าจะโดนนะเพราะว่าไอ้คนที่ทำอ่ะไอ้หนุ่มอ่ะไอ้หนุ่มสายเนียนเพื่อนผมอ่ะมันบอกว่ามันแก้ให้แก้ให้แก้ให้ผมอย่าบอกว่าเธอส่งจดหมายน้อยไปนะไม่ผมไม่เคยส่งจดหมายน้อยคือมันถ้ามีเรื่องแดนเนี้ยสมมติไม่มีเรื่องแดน2แดนอื่นก็จะรู้ว่าเรามีเรื่องกับใครแป๊บเดียวพี่ข่าวข้างในไม่ต้องห่วงข้ามแดนไปเลยแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นเพื่อนเธอชื่อหนุ่มก็จัดการแก้ให้แก้ให้ใช่ขอบอกขอบใจมากเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วทีนี้บางเขารู้ผมก็ไม่ได้บอกบางนะบางเขารู้บางเขาก็โทรหาพี่เอ็กพี่เอ็กชลบุรีเขาก็โทรศัพท์คุยกันในโรงตู้แล้วเขาก็ให้คนเรียกผมบอกไปเด้หนูมาเด้ผมไปเดินบางมีอะไรบางเขาบอกผมนั่งเด้คุยโทรศัพท์อยู่เว้ยนั่งบอกเอ็กเอาไงเดี๋ยวไม่ยอมนะเขาจะคุยกันแบบนี้เขาจะไม่มีกูมึงหรือว่าอะไรเขาจะพูดแทนชื่อแทนตัวเองด้วยชื่อเดี๋ยวไม่ยอมนะเอ็กที่หนูมันโดนอะไรอย่างเงี้ยอูพูดจาเพาะเนอะพูดเพาะบางคนพูดเพาะพูดเพาะกว่าพี่เยอะพี่จาไม่เพาะโดนด่าตลอดเลยเดี๋ยวต่อไปจะพูดให้เพาะกว่านี้เนาะคนด่าคอมเมนต์พี่เยอะด่าพูดจาพิธีกรพูดจาไม่เพาะพูดจาก้าวร้าวพูดจาไม่ให้เกียรติแขกรับเชิญโดนด่าเยอะโดนมาเยอะแต่เดี๋ยวก็ชินใครชินพี่อ่ะพี่ชินตอนเราพี่ไม่ต้องเปลี่ยนใช่ไหมไม่ต้องเปลี่ยนจะเปลี่ยนทำไมโอเคเราบางเดี๋ยวพูดเพราะที่เขาดูว่าเพราะพี่เป็นแบบนี้ไงเหรอบอกเขาบอกเขาดูเขาดูหกศูนย์ถ้าไม่มีหนูเขาไม่ดูหรอกต้องเนี่ยพูดให้เจ็บช้ำน้ำใจอีกต้องไงต่อเสร็จปุ๊บบางก็คุยกับพี่เอ็กเขาบอกไม่ยอมคือจะให้ผมอ่ะเอาอ่ะเขาจะให้ผมอ่ะเขาจะให้พวกน้าออกมาใช่ไหมห้องเยี่ยมญาติแล้วก็ให้ผมออกไปคือให้ผมอ่ะไปทำลายร่างกายเขาอ๋อไปแก้กันที่นั่นไปแก้กันที่ห้องเยี่ยมญาติหมอบอกหนูว่าไงบอกบังว่าไงผมก็ว่างั้นน่ะเพราะถ้าผมปฏิเสธนี่คือจบเลยพี่ไม่ต้องเดินแล้วบังขวางนี่ผมไม่ต้องเดินแล้วนะอุ้ยแมวบังผมกลัวมันไม่ได้บังเขาสาจัดให้แล้วใช่บังเขาติดเรื่องให้เขาตามเรื่องให้แล้วผมจะไปปฏิเสธได้ไงใช่เหรอพี่ผมก็ต้องเอาโอเคบังได้ตามบังเขาบอกเอางี้ถ้าตามบังตอนเนี้ยตั้งแต่ตอนนี้ไปหยุดใช้คือหยุดห้ามใช้อะไรสารเคมีทุกอย่างหยุดสังขยาห้ามแล้วห้ามหมดทีนี้ห้ามหมดเดี๋ยวก่อนขอย้อนนิดนึงแล้วที่บังบอกว่าจะให้หกพันห้าถ้าไม่ใส่กางเกงในอ่ะคนละแดนแล้ว อันนี้ไม่ได้พูดถึงแล้วหกพันห้าพี่ลืมไปแล้วลืมไปแล้วบังบิดเนาะไม่บิดผมก็ลืมผมก็ไม่ได้ถามว่าจะได้ไหมไม่มีใครกล้าถามแต่ก็จะได้แบบว่าใครทำหน้าที่อะไรมันก็ยังมีส่วนที่จะได้อยู่พี่อ๋อเหรอใช่ตามหน้าที่แต่หกพันห้าไม่มีแล้วไม่มีแล้วเปลี่ยนแดงก็เปลี่ยนเงื่อนไขสัญญากันใหม่ของเก่าลืมไปลืมไปจำเก่งไหมจำเก่งอะจำแม่นด้วยนะเรื่องเงินเงินทองขอให้บอกจำได้แต่เรื่องใครทะเลาะกับใครคนนู้นตัวละครตัวนี้จำไม่ได้ป่วยตีกันฉันป่วยจำไม่ค่อยได้จริงๆแต่เรื่องเงินเนี้ยจำแม่นเรื่องไงต่อปึ๊บบางก็โอเคไอ้หนูต้องหยุดนะหยุดใช้แล้วก็ไปออกกำลังกายเพิ่งเดี๋ยวนี้เป็นคนน่ารักเนอะใช่เป็นห่วงแล้วก็ให้คำแนะนำที่ดีนะใช่ร่างกายเราต้องพร้อมคือให้ผมเลิกเลย
โอเคบางผมเลิกแล้วก็ไปออกกำลังกายต้องออกกำลังกายทุกวันที่เดียวก่อนนะที่เชื่อฟังบางเนี่ยกลัวบางเขาด้วยสิไหนเราอะคือผมไม่ได้กลัวนะผมเคารพเกรงใจใช่ผมเคารพเขามีกลัวนิดๆมั้ยมันก็มีมั่งเวลาเขาโกรธอะไรงั้นแต่ผมก็ไม่เคยทําให้โกรธผมชอบแย่เขาโอเคโอเคผมชอบแย่เขาอยากรู้แค่นั้นแหละผมเคารพเขามากกว่าปึ๊บด้วยความดีอ่ะพี่ผมไม่เคยเจอใครดีอย่างนี้นะแต่เขาน่ารักจริงๆนะใช่ถ้าเขายังอยู่นี่นะผมบอกให้สนุกเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่เอาเปรียบไม่เอาเปรียบแล้วก็ช่วยทุกคนใช่เดี๋ยวพูดอย่างนี้เดี๋ยวพี่ก็ถามอีกหรอกเดี๋ยวก็ถามหรอกว่าใครเป็นมือสังหารเดี๋ยวก็แล้วก็พอถามปุ๊บก็อึดอัดกันเนาะแล้วก็ไม่ยอมตอบกันเนาะไม่เป็นไรเราอย่าไปดูตรงนั้นเลยใช่แล้วเราจะนั่งออกกำลังกายเพราะว่าผมออกกำลังกายนะผมออกกำลังกายนะแต่ไอ้สอนนี่มันชอบมาล่อผมพี่เวลาขึ้นห้องอ่ะทำไมอ่ะไอ้สอนเราขึ้นห้องไงแล้วก็จะเรียกผมไงหนูว่าอ๋อขอมาล่อเอามาล่อผมบ่อยสอนมึงอย่ากูรู้ที่มึงทำแบบนี้เพราะอะไรหวังดีไม่ใช่หวังดีมีใครให้มึงทำหรือเปล่าอมาล่อกูเนี่ยไอไม่เอาสอนที่หลังมึงจะใช้มึงใช้ไปเลยมึงเข้าบล็อกเลยมึงต้องเรียกกูใช่เพราะกูกำลังเลิกอยู่กูเลิกแล้วตอนนี้กูเลิกแล้วกูขอออกกำลังกายก่อนบังสั่งมามึงอย่ามาให้กูไอ้นี่วะเดี๋ยวบังรู้กูก็โดนมึงสายบังปะเนี่ยบางสั่งมาวะเนี่ยให้มึงมาล่อกูเนี่ยเฮ้ยไม่มีไม่เอาต่อไปมึงต้องเรียกกูแล้วมึงจะไอ้นี่ก็มึงก็เข้าบล็อกไปไม่เกี่ยวกับกูไม่เอาไอ้สอนอย่ากูขอวะเฮียใจแข็งดีมากไม่ได้พี่มันเราปากเขาไปแล้วไงใช่เสร็จปุ๊บไอ้สอนก็ใช้คนเดียวเนี่ยผมก็ต้องออกกำลังกายแต่ข้างล่างผมก็ออกกำลังกายแล้วก็มานั่งอยู่กับบางคือจะกินอะไรในแดนบางบอกเลยหนูในแดนจะกินอะไรเอาเลยเดี๋ยวบางจ่ายเองอยากจะกินอะไรกินเลยคือบำรุงตัวเองพี่จะกินนู่นกินนี่เอามากินได้ขึ้นห้องอยากอะไรไปกินเอาไปกินเดี๋ยวบางจัดการให้ครับได้บางแต่ต้องมานั่งอยู่กับบางผมก็นั่งเฝ้าบางทั้งวันนั่งนอนเดินไปเดินมาอยู่แถวนั้นอยู่กับบางกินอยู่ตรงนั้นกินทุกอย่างกินเจได้ไหมไม่กินเจกินเจไม่ไหวกินเจไม่ไหวว่าเจมันไม่ให้ ดีนะทันเกือบไม่ทันขอแล้วเหรอเจก็อยู่ของมันมันเป็นเด็กที่น่ารักจริงพี่หน้าใสกิ้งเลยพี่เห็นพี่หลงรักเลยผมบอกให้ออกมายังน่าจะออกแล้วแหละเบอร์ไม่มีเห็นไหมบอกกับคุณผู้ชมแล้วขอเบอร์ใครคุณหนูไม่เคยมีเลยไม่มีไม่เคยให้เบอร์มุดเอ็กผมยังไม่มีเลยเออไม่เคยขอเบอร์ใครได้เลยจากคุณหนูเนี่ยไม่มีเบอร์ใครเลยผมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากให้เราสัมภาษณ์ใครเนี่ยขอร้องนะส่งมาพร้อมเบอร์ติดต่อด้วยเออนะจะบอกว่าอยากให้สัมภาษณ์คนนี้คนนี้คนนี้แล้วไม่ส่งเบอร์ติดต่อมาเราก็ติดต่อให้ไม่ได้ตอนนี้ทั้งรายการมีเบอร์คุณหนูฮกซึนอยู่คนเดียวกับเบอร์ใครนะเออนะมีเบอร์ใหญ่2คนเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเรามีเบอร์อยู่2เบอร์เพราะฉะนั้นรายการจะมีแขกรับเชิญอยู่2คนเองนะวนกันไปวนกันมานะแล้วไม่มีเบอร์คนอื่นอยากได้ใครส่งเบอร์มาด้วยไปต่อแอปเบอร์รี่คือน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่แปลงร่างอวตารมาเป็นผงค่ะและมีรสชาติหวานหอมกลิ่นสตรอเบอรี่ดีต่อลำไส้อย่าฝืนกินรสชาติน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่เปรี้ยวลองเปลี่ยนมาแอปเบอร์รี่รสสตรอเบอรี่เป็นเพื่อนใหม่ดีกว่าค่ะบุฟเฟ่แล้วอย่าลืมแอปเบอร์รี่พอปุ๊บเนี่ยผมก็อยู่กับบังซ้อมมวยมั่งยกน้ำหนักวิดพื้นคือว่าผมจะเล่นน่ะบางเดินมาบางก็เห็นว่าเออมันต้องแบบนี้ดิโอ้โหตอนนั้นล้ำหล่อเลยสิใช่ผมหล่ออยู่แล้วพี่ล้ำด้วยล้ำด้วยอือคือนึกภาพนะแขนเขินมาเดี๋ยวขอคนตัดนะกราฟิกนะเอาหน้า หัวเป็นหนูนะแล้วก็ตัวเป็นคนอื่นนะขอดูหน่อยเออแล้วไงต่อนะจัดให้นิดนึงจัดให้นิดนึงมันไม่ต่างจากนี้นะ ขอหัวหนูนะแต่หุ่นคนอื่นเออผมฟิตเลยพี่แต่ผมวิ่งไม่ได้ผมใส่ตัวเนี่ยผมวิ่งไม่ได้แค่ไล่แขนได้อะไรได้ยกน้ำหนักได้วิดพื้นได้อยู่เนี้ยขึ้นห้องมาผมก็จะมาอยู่กับไอ้เจเนี่ยไอ้สอนเล่นไพ่โอเคมึงเล่นไพ่มึงเล่นไปเลยเราผมก็นอนคุยกับไอ้เจเล่นกีตาร์มั่งนอนคุยมันนอนดึกเลยนะพี่อยู่กับผมอะไอ้เจอะ
ตีสองตีสามเป็นพี่ก็นอนดึกอ่ะนอนก่อนมันไม่ปลอดภัยมันนอนดึกเลยนะมันไม่นอนนะ อยู่กับผมอ่ะก็ใช่สิมันนอนก่อนก็ไม่ปลอดภัยดิ มันคงรู้ทันมันฉลาดเด็กมันฉลาดเดี๋ยวนี้เด็กมันฉลาดสมองมันไวมันเร็ว เฮ้ยผมเคยไปโดนดุถูกนะไอเนี้ยพี่ลูบิดอ่ะไอนี่เป็นลูกอ่ะผมเล่นน่ะแล้วมีหนังสือนะผมเล่นน่ะมันเล่นไม่ได้ผมดูหนังสือผมก็บิดตามใช่ไหมบิดตามมันเล่นไม่ได้แล้วผมลงไปผมก็ให้เอี้ยงอ่ะเพื่อนผมอ่ะสอนมันสอนไปมันตบไปนะมึงนี่โง่จริงเลยไม่จำเลยมันต้องแบบนี้แบบนี้ผมก็โดนตบอ่ะทั้งวันน่ะผมเล่นน่ะแล้วเขาบอกว่าอุ้ยหนูมึงเล่นไม่ได้หรอกมึงโง่ขนาดนี้พี่ยังเล่นไม่ได้เลยบอกเฮ้ยพี่ดูถูกนะเดี๋ยวผมจะเอาเล่นให้ได้เลยผมเล่นทั้งวันข้างบนห้องข้างล่างออกกำลังกายเสร็จผมเล่นไอ้เนี่ยผมเล่นอยู่เงี้ยแล้วก็ให้เอี้ยงสอนเอี้ยงก็ตบสอนไปตบไปสอนไปตบไปโหคืนนั้นผมไม่ไหวผมก็เล่นอยู่ไอเจเล่นคนแบบเกือบจะอ้วกแตกอ่ะได้ปะรออะไรอ่ะพี่หนังสือเนี่ยผมโยนทิ้งเลยผมไม่เอาเลยหนังสืออ่ะมันดูแล้วงงผมโยนทิ้งเลยผมเล่นเองเลยกับไอเจสองคนเนี่ยแม่งได้พี่ตามมันเป็นสูตรมันอ่ะนะมันมีสูตรมันอ่ะนะเราก็เล่นโดนตบด้วยมันจำเลยมันจำผมเล่นได้ผมพอเล่นได้ปุ๊บผมก็วางไว้บนหลังทีวีได้ละเรียบร้อยแล้วคนในห้องดูถูกผมแล้วก็คนข้างล่างผมไปวางหลังทีวีเช้าเขาตื่นกันมาเขาเห็นเฮ้ยใครเล่นวะก็แล้วจะใครอ่ะผมเล่นอยู่คนเดียวถ้าไม่ใช่ผมแล้วเป็นพี่เหรอเอาพี่เล่นเหรอเมื่อคืนอ่ะบอกเฮ้ยหนูมึงมั่วแล้วบอกไม่มั่วเอาพี่ไปหยิบมาแล้วก็ทำให้มันเละๆเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนี่เป็นไงไปหยิบแล้วทำให้เละๆแล้วพอใจแล้วไหมผมเดี๋ยวผมทำให้ดูเขาเดินไปหยิบเลยเขาทำเละๆเลยบิดหมุนไปหมุนมานะแล้วก็ส่งมาให้ผมเล่นแต่ก็นานอยู่นะพี่เพราะเราเพิ่งเล่นได้ไงมันก็นานอยู่นะพอเล่นได้ปุ๊บผมวางนี่ไงเป็นไงวิ่งหนูมึงแม่งเก่งว่ะแต่หนูเก่งนะมันได้พี่คนเรามันทำได้อยู่แล้วแต่พี่อันนี้พี่ชมหนูว่าเก่งนะไหนพวกพี่ทำไม่ได้ใช่เหรอใช่พี่ทำไม่ได้นี่พี่ตรงๆอันนี้เป็นความโง่ในน้อยเรื่องมากที่พี่ทำไม่ได้ไอ้บิดๆเนี่ยพี่ทำไม่ได้พี่พยายามจะเรียนรู้มาหลายหนแล้วแต่พี่ไม่มีหนังสืออ่านนะไม่มีใครมาสอนพี่นะพยายามเรียนรู้ทำไม่ได้จริงๆมันต้องมีหนังสือมันต้องมีหนังสือแต่ว่าพี่ก็ภูมิใจนะเพราะเรียนรู้มาคนเรามันฉลาดทุกเรื่องไม่ได้นะไม่ได้มันต้องมีโง่บางเรื่องอันนี้เป็นหนึ่งในโง่ในจำนวนน้อยเรื่องมากที่พี่โง่นะเหมือนด่าผมยังไงไม่รู้พูดเล่นเอาแล้วไงต่อผมก็อยู่ไงฟิตผมไม่ใช้เลยไม่ใช้เลยกินอยู่ไงปุ๊บก็อยู่แล้วก็ขึ้นห้องมาผมก็อยู่กับเจผมอยากจะอยู่บนห้องมากกว่าเพราะว่าอยู่บนห้องแล้วผมมีความสุขไงพออยู่กับเจพออยู่กับเจเห็นไหมแล้วพอพูดอย่างเงี้ยแล้วพอเราหยอกคำถามไปปุ๊บคอมเมนต์ก็มาด่าอีกพี่กรณ์เนี่ยมั่วปกมุ่นวนเวียนแต่เรื่องน้องเรื่องอะไรอยู่ได้อยากได้เด้ออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นี่คือเรื่องเล่าพี่เรื่องนี้มันผ่านไปแล้วไงเรื่องมันผ่านไปแล้วแล้วพี่ก็ถามแบบว่าขยี้อะไรอย่างงี้ไงมันก็ต้องขยี้ใช่ไหมเอาสุดท้ายได้เจมาทำไม่ได้ผมจะไม่เคยนอนกอดเลยนอนกอดก็ไม่ได้ไม่เคยจับมือไม่เคยอังไม่เคยแค่นอนแบบว่ามีมันโดนตัวก็โดนแขนโดนกันอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นน้องมันไม่ให้ไม่คือผมไม่เคยคิดกับน้องมันแบบนั้นไม่เคยคิดเลยคือพูดกันมาตรงๆไม่คิดหรอแค่มันคุยกับผมนี่ผมก็ดีใจแล้วจนคนในห้องบอกอ่ะบอกว่าเฮ้ยพี่เอ้ยบอกเฮ้ยไอ้ฮกซุนเจไม่เคยคุยกับใครเลยนะมีเองคนแรกเลยเนี่ยที่มันคุยด้วยแล้วนอนดึกด้วยตาผมอ่ะเป็นนอนหลับตัวแรงเลยพี่ไอ้ล้มช้างเลยตัวร้อยเลยสีเหลืองเขาเรียกไดร้อยล้มช้างเลยคือหักมาเนี่ยเม็ดนึงอ่ะพี่เม็ดใหญ่พลาอีกนะหักครึ่งแล้วก็หักเป็นขาเป็นขาแล้วนะ4ส่วนแล้วนะพี่แล้วเสร็จ1ส่วน4มาเนี่ยแล้วพี่หักอีกครึ่งนึงอ่ะเป็น1ใน8พี่กินเข้าไปเนี่ยหลับลงห้องไปก็หลับอย่างเดียวไม่อยากทำอะไรผมให้เจกินเนี่ยคนละขานึงเนี่ยคนละครึ่งเจกินเจหลับป่ะเจบอกไม่กินกินเอาเดี๋ยวพี่กินก่อนผมกินเลยปึ้งให้เจกินแล้วหลับทั้งคู่ลงไปเจก็ไปนอนอยู่กองงานแล้วทำไมเจจะไปนอนในกองงานมันไม่ไหวพี่เพราะมันเพียงไงเพราะว่า
มันหลับตาเนี่ยพี่มันหลับจริงๆเลยอ่ะโอ้แล้วกินทําไมเลยกินหมอจ่ายผมมาหมอจ่ายผมมาเพราะผมกินยาพวกนี้อ่ะพวกยาจิตเวชมันเกี่ยวกับจิตเวชด้วยผมก็อยู่เงี้ยอยู่ลงมาฟิตมาลองทําอะไรกินฟิตกินฟิตขึ้นห้องเล่นกับเจนอนคุยกับเจไก่ซ้อมผมไม่ค่อยคุยกับมันหรอกไม่อยากคุยมาเล่นแต่ไพ่มันก็เล่นขึ้นมามันก็เล่นไพ่จั่วไพ่เล่นไพ่ผมก็นอน2คนจนมีเหตุการณ์เนี่ยพี่คือมันมีเหตุการณ์นะผมก็นั่งอยู่มันเป็นโรงเลี้ยงใช่ไหมแล้วเป็นทีวีจอใหญ่ตรงนี้จะเป็นโต๊ะหินอ่อนเป็นโรงเลี้ยงล็อกไปผมก็นั่งดูเนี่ยมันดังโบ๊เสียงอะไรอ่ะเสียงขวดเดี๋ยวพี่ดังโบ้ผมหันไปดูอ่ะไอ้ปุ๊กเดินมานี่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าเป็นไอ้ปุ๊กไอ้ปุ๊กเดินมานี่ผมถามปุ๊กมีอะไรวะปุ๊กไม่มีอะไรแต่ผมเห็นไปตรงนู้นอ่ะผู้ใหญ่ดำลงไปนั่งอยู่กับพื้นลงไปนั่งอยู่กับพื้นแล้วก็มือจับหัวแล้วก็ยิ้มกับใครผมก็ไม่รู้นะเขานั่งเล่นโดมิโน่น่าจะเป็นโดมิโน่นั่งเล่นโดมิโน่อยู่กินตังนะโบ๊ะลงไปนั่งข้างล่างไอ้ปุ๊กเดินถามปุ๊กมีอะไรปุ๊กไม่มีอะไรพักนึงผมก็เดินตามปุ๊กไปมันมีอะไรวะไอ้ผู้ใหญ่ดำมันโดนตีนี่ว่าขวดเฮฟวี่บอยอ่ะแล้วว่าปึ้งผมก็เดินเข้าไปลงตู้เลยทุกคนมาที่ลงตู้หมดบางเดียวก็อยู่บางเดียวถามเลยใครไปมั่งใครไปกับบางมั่งไปกันหมดแล้วพี่ใครจะไม่ไปอ่ะกินก็กินของเขาก็ต้องไปกันหมดโอ้โหหัวไปอ่ะพี่มันก็ต้องไปหมดใช่ป่ะเขาเลยไปบอกว่าผมไม่ไปหรอกได้เหรอพี่มันไม่ได้นะไม่มีใครพูดนะใช่ไปกันหมดไปเลยเตรียมเลยเอาเขี้ยวอะไรมาเรียบร้อยหมดปึ้งไปเลยผู้ใหญ่ดำตอนนี้นั่งอยู่ที่ฝ่ายควบคุมนั่งอยู่จะเป็นกระจกตรงนี้จะเป็นกระจกก็พกเป็นกระจกใช่ไหมตรงนี้จะเป็นประตูเข้าข้างนี้ตรงนั้นจะเป็นโรงเลี้ยงตรงนี้ว่าผู้ใหญ่ดำโดนตีแล้วก็เป็นทีวีที่ผมนั่งนี่เลยตรงเลี้ยวซ้ายเป็นโรงตู้เลี้ยวอีกทีนึงออกมาก็เลยเดินมาเลยปึ้มปึ้มปึ้ม36คนหรือ38คนเนี่ยเดินมาเลยปั๊บบางเดินนำหน้าผมก็เดินมาเลยเปิดประตูปึ้มบางเข้าไปเลยผู้ใหญ่ดำเต็มวิ่งแล้วรู้ตัวแล้วว่าโดนแน่คือลุกวิ่งแล้วตอนเดินมายังเห็นยิ้มอยู่นะเพราะมันเป็นกระจกใช่ป่ะพี่ยิ้มเลยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ป๋าอะไรไม่รู้ผมจำชื่อเขาไม่ได้เขานั่งอยู่กับผู้ใหญ่ดำบางเปิดประตูเข้าไปปุ๊บผู้ใหญ่ดำจะวิ่งเลยดำเตะเขาเนี่ยปังเตะเขาเนี่ยปังร่วงเนี่ยพอร่วงเสร็จ wow. ก็ซวกไว้ก็ซวกก็ซวกผู้ใหญ่ดำใช่เจ้าหน้าที่อยู่ตอนนั้นอยู่ต่อหน้าเลยก็คือต่อหน้าแล้วจะมีประตูหลังประตูข้างนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นประตูหลังเขาจะวิ่งหนีมาประตูหลังเพราะมันออกได้คือร่วงอยู่ตรงประตูเนี่ยไปไหนไม่ได้แล้วก็โดนค่อมโดนค่อมปึ๊บ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 แล้วก็ลุมกันผมก็หยิบเก้าอี้กลับไปตีเจ้าที่เขาฟ้าข้างหนึ่งขาหนึ่งเก้าอี้ไม้อะพี่ตัวสูงอะผมก็เลยจะไปตีเขาฟ้าขาหนึ่งเขาบอกป๋าปล่อยป๋าบอกมึงอะปล่อยบอกผมไม่ปล่อยป๋าปล่อยป๋าปล่อยบอกกูไม่ปล่อยเสียก็อยู่แค่ไม่มีใครปล่อยไม่มีใครปล่อยสุดท้ายผมปล่อยเอาป๋าอยากได้ป๋าไปผมปล่อยป๋าเขาก็ยืนดูเงี้ยแต่ไม่มีใครทำอะไรป๋านะไม่มีเลยนะไม่มีใครทำร้ายเจ้าหน้าที่นะก็คือว่าผู้ใหญ่ดำโดนอยู่ใส่แว่นนะเห็นแว่นเลยแว่นเอียงลงมาอยู่เงี้ยปึ๊บแบบปึ้ง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 ไม่รู้เท่าไหร่ผมออกมาคนสุดท้ายผมเห็นน่ะผู้ใหญ่ดำแบบอยู่เงี้ยแล้วป๊อกลงไปเลยนิ่งลงไปเลยพี่ยังไงผมว่าแบบเลี้ยวแน่นอนยังไงผู้ดำผู้ใหญ่ดำเนี่ยเลี้ยวแน่นอนเพราะว่าออกมาเขาก็ไปล้างอะไรกันนี่เขาประกาศมาแล้วไอ้ขึ้นห้องตีตะครังกดออดเนี่ยไอ้ขึ้นห้องตีตะครังมันจะเป็นไอ้ไม่ได้ตะครังหรอกเป็นแผ่นเหล็กเขาตีเม้ง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 มันเกิดการจราจรนะพี่คือถ้าทำแบบนี้คือมันจราจรเม้ง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 ขึ้นห้องให้หมดผมก็เข้าลงตู้ใช่ไหมใส่ตัวผมก็เดินขึ้นห้องเลยป๋าก็ยืนอยู่ป๋าที่เขาแย่งเก้าอี้อยู่ผมอ่ะเขายืนอยู่หน้าตึกเขาบอกไอ้นี่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 มึงไปนอนเลยไปนอนเขาก็รู้จักผมมึงไปนอนผมก็นอนแล้วก็เอาไอ้นี่ไอ้หนวดกุ้งอ่ะมามัดมามัดมามัดมือไว้ไฟหลังก็นอนเลย
เรียกออกมาทีละคนทีละคนทีละคนได้มาอยู่36 38คนเนี่ยหยุดสต็อปว่าหมดเวลาแล้ววันนี้จะขอขอบคุณคุณหนูวงสุดนะครับขอบคุณนะครับครับเลยครับคราวหน้าอย่าลืมเอากีตาร์แล้วก็เต็มเพลงมาด้วยเนาะโลโซนะอย่าลืมนะแล้วก็ที่สำคัญคือเราจะมีน้ำพริกเฉลิมชัยนะครับดูรายการทำด้วยจันให้อร่อยต้องทานข้าวแล้วก็ทานกับน้ำพริกไปด้วยน้ำพริกเฉลิมชัยเรามี2แบบนะครับมีน้ำพริกปลาดุกฟูกับน้ำพริกปลาสลิดนะครับรสชาติจัดจ้านจะมีความเผ็ดกินอร่อยมากและสำคัญคือถ้าโปะด้วยไข่ดาวหรือว่าไข่เจียวเนี้ยจะอร่อยอยากให้คุณหนูกลับบ้านไปด้วยเนาะเอาไปกินกับนักโทษเผื่อเราจะส่งเข้าไปในเรือนจำอุ้ยแจของเราราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึงเพราะเราใช้วัตถุดิบที่ดีนะครับราคา2กระปุก150กรัมนะครับ350บาทรวมค่าจัดส่ง50บาทสั่งจองได้ที่ LINE @meed16 นะครับ meedee ผมชิมแล้วนะอันนี้อร่อยปลาสลิดก็อร่อยผมชิม2อย่างเลยแล้วก็ปลาดุกก็อร่อยแซ่บเลยกินกับข้าวได้กินเล่นๆได้ใครสนใจนะทัก LINE @มาLINE @meed16 นะครับ meedee16 350บาทค่าส่ง50บาทนะครับอยู่ได้นานประมาณ3เดือนนะครับที่สำคัญคือเราทำวันต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นของเราไม่ได้ค้างสต็อกไม่มีกลิ่นเหม็นหืนและก็อีกเรื่องหนึ่งสำหรับสวสูงวัยนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายแล้วก็การย่อยอาหารอันนี้แอปเปิลนะครับมันเป็นแอปเปิลไซเดอร์แบบผงนะครับเป็นซองๆทานกับน้ำเย็นหรือว่าน้ำอุณหภูมิปกตินะครับชงกับน้ำแล้วก็ทานมันเป็นรสอร่อยสตรอเบอรี่รสหวานนะครับไม่มีน้ำตาล1ซองต่อ1วันนะครับทานตอนเช้าหรือว่าทานก่อนนอนก็ได้นะครับมันจะช่วยในเรื่องการย่อยอาหารแล้วก็ช่วยในเรื่องการขับถ่ายนะครับเข้าห้องน้ำก็ลุดปืดได้สบายไม่ต้องนั่งเบ่งนะครับเพราะเบ่งบ้างๆแล้วมันจะเป็นปัญหาเรื่องของลิสีดวงทวารวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณคุณหนูพงสุดนะครับเป็นเพลงด้วยนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวจะไปเพชรบุรีไปเพชรบุรีต่อไปเที่ยวไปวันเกิดน้องเหรอครบไปด้วยป่ะมีท้ายรถอยู่ท้ายรถ